ภิกษาทายิกาวิมานที่หนึ่งว่าด้วยผลบุญจากการถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งอยู่ในอุตรมัทุรานครกำลังจะสิ้นอายุและควรไปเกิดในอบายภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูโลกทรงเห็นหญิงนั้นควรเกิดในอบายภูมิพระองค์ทรงมีพระทัยอันพระมหากรุณาเตือนแล้วมีพุทธประสงค์จะให้นางดำรงอยู่ในสุคติภูมิจึงเสด็จไปมัทุรานครพระองค์เดียวครั้นเสด็จถึงแล้วในเวลาเช้าทรงนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเสด็จไปบิณฑบาตนอกพระนครสมัยนั้นหญิงนั้นจัดแจงอาหารไว้ในเรือนเสร็จแล้วเก็บงามไว้ส่วนหนึ่งถือหม้อน้ำไปท่าน้ำก็เอาหม้อน้ำตักน้ำกำลังไปเรือนของตนได้พบพระศาสดาระหว่างทางนางทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงได้บิณฑบาตแล้วหรือเจ้าคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็คงจักได้นางก็ทราบว่าพระองค์ยังไม่ได้บิณฑบาตจึงวางหม้อน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักถวายบิณฑบาตโปรดทรงรับเถิดเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพหญิงนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วเดินล่วงหน้าไปก่อนปูลาดอาสนะเหนือที่แห้งและเกลี้ยงเกลายืนคอยดูพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังเรือนประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายดังนั้นนางได้อาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วทรงชักพระหัตถ์ออกจากบาตรทรงทำอนุโมทนาแก่นางแล้วก็เสด็จหลีกไปนางฟังอนุโมทนารู้สึกปีติและโสมนัสมิใช่น้อยไม่ยอมละปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ยืนนมัสการอยู่จนพระพุทธเจ้าเสด็จลับสายตาไปล่วงไปได้2-3 วันนางก็เสียชีวิตและไปบังเกิดในภพดาวดึงมีเทพอับสรประมาณ1,000เป็นบริวารท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระถามนางเทพธิดานั้นด้วยคาถาเหล่านี้ความว่าดูกระแม่เทพธิดาท่านเป็นผู้มีวรรณะงามยิ่งนักมีรัศมีส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์เพราะบุญกรรมอะไรท่านจึงมีวรรณะงามเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมอะไรนางเทพธิดานั้นอันพระโมคคัลลานะเถระถามแล้วมีความปลาบปลื้มใจได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่พระเถระถามนั้นว่าในชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลกได้พบเห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีมีอินทรีย์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดิฉันเกิดความเลื่อมใสได้ทูลถวายภิกษาแด่พระองค์ท่านด้วยมือของดิฉันเองเพราะบุญกรรมอันนั้นดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมนั้นจบภิกษาทายิกาวิมานที่1